ครับธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออน YouTube ก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันอีกครั้งนะครับที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งนะครับผมธนาทัวร์ก็จะข้ามเข้าไปชมดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับทริปนี้ก็จะเป็นไกด์พาครอบครัวเนี่ยนะครับไปเที่ยวก็เลยจำเป็นจะต้องได้มาอีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากที่เราแอบไปเที่ยวมาแล้ว2ครั้งนะครับก็สำหรับทริปนี้ก็เนี่ยพาครอบครัวเป็นแฟมิลี่ไปเที่ยวครับผมธนาทัวร์กินเที่ยวนอนยูทูบก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่มาด้านนี้นะไปเจอกันที่ด่านทำเอกสารผ่านแดนก่อนนะครับผ่านด้านขวามือของเรานะครับธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบครับแต่ก็ยังเป็นคลิปแบบส่วนตัวอยู่นะครับผมก็เน้นคลิปเป็นแบบส่วนตัวอยู่นะครับธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบครับกับการเที่ยวแก่นเท้าอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับทริปนี้นะครับผมยังมีมนต์เสน่ห์อยู่นะครับเมืองลาวก็ยังมีสปป.ลาวก็ยังมีอะไรที่น่าเที่ยวอีกเยอะแยะมีอะไรที่น่าค้นหาอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะครับธนาออนทัวร์ครับผมก็ได้สแตมป์เอกสารจากออกของสปป.ลาวเรียบร้อยแล้วครับมาตรงด้านนี้ก็แล้วก็จะมานั่ง3ล้อกันต่อนะครับผมธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบครับตรงนี้จะเป็นออกเข้าลาวแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเข้าลาวก็นั่งรถตุ๊กๆเข้ามาจากด่านของเข้าของสปป.ลาวแล้วนะครับผมจากด่านขาเข้านี่ก็จะตอนนี้ประมาณสัก 4-5 โมงเช้าเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบก็ชมดูบรรยากาศก่อนนะครับอันนี้จะน่าจะเป็นครั้งที่3นะครับที่ผมเข้ามาแต่ผมก็ครั้งนี้ก็พาเป็นไกด์พาครอบครัวเนี่ยมาแวะเที่ยวมากับคุณวันนี้ก็นั่งรถ3ล้อของพี่ชื่ออะไรนะพี่พี่คำล่านะครับคุณคำล่าจะพาเราไปดูบรรยากาศของเมืองแก่นเท้าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ไม่มีงานอะไรใช่ไหมครับไม่มีเนาะวันนี้น่าจะเงียบเหงานะครับลองดูก่อนว่าจะมีอะไรให้สมาชิกได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขนาดทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบครับด้านนั้นจะเป็นเส้นทางก็ช่วงนี้นี่คนดำนาลงนากันเยอะไหมครับลงนาอยู่เนาะมีพอถ้ามีผ่านข้างทางก็ลองแวะไปดูเนาะเผื่อได้ดูบรรยากาศของชาวบ้านโอ้บ้านหลังนี้นี่เป็นอันนี้กำลังสร้างใช่ไหมครับนะกำลังอันนี้กำลังสร้างนะครับอันนี้ทำจากไม้อะไรครับก็มีไม้แขนไม้ขาไม้แขนไม้ขาเนาะทำได้สวยงามมากเลยนะครับเนาะโอ้สุดยอดมากครับอันนี้ก็กำลังก่อสร้างเดี๋ยวลองมาดูการหาปลาที่นี่ก่อนนะครับ
ได้ไหมครับได้บอกอันนี้หัวบานเอาปลาอย่างครับนะเอาเมิดมันบ่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการหาปลาตรงบ่อน้ำตรงที่เส้นทางที่เราจะเดินทางไปตลาดก่อนนะครับเอาอย่างอ้อยครับได้อ้อยบ่ได้อ้อยแล้วลองดูได้ไหมได้ป่ะครับมีโชคไหมโอ้ไม่มีเลยครับเดี๋ยวดูหวานอีกสักรอบก่อนจะไปข้างในนะครับไปตลาดไปเที่ยวข้างในอันนี้บ้านหนึ่งครับอันนี้เป็นเมืองกันเท้าเลยเนาะแต่บ้านหนึ่งก็ครับบ้านเมืองหมอเนาะนึกว่าเมืองหม้อเมืองหมอนะครับแต่ถ้าน้ำตกที่เราจะไปนี่ไกลไหมครับน้ำตกบ้านบ่อแตนอะไรนะไกลเนาะเราต้องมาพักอยู่หลายวันไปกลับไปได้มั้ยครับไปกลับได้ถ้าเราจะไปเที่ยวมานี่เราต้องเหมารถไปใช่ไหมครับเราต้องเหมารถไปเนาะปกติแล้วมันมีรถไหมบ้านบ่อแตนมีรถบขสมีอยู่ใช่ไหมครับแต่เรานักท่องเที่ยวเราสามารถนั่งไปเองได้ไหมครับได้อยู่เนาะอ๋อก็คือเราไม่ต้องเหมาประหยัดกว่าเราเหมารถไปนะครับเออครับเดี๋ยวเราลองดูคุณลุงหวานอีกสักรอบหนึ่งก่อนว่าจะได้ไหมบ่ได้ดิเราลองดูสักรอบก็บรรยากาศการหาปลาที่นี่แหละครับเราลองดูก่อนว่าจะได้ไหมป๊อบนะครับนี่อีกรอบหนึ่งครับตรงนี้ไม่แน่อาจจะได้นะครับทีนี้น่าจะได้นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องไปหวานในตลาดแล้วเราลองดูว่าจะได้ไหมฝีมือการหวานก็ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ว่าสำคัญว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับไม่ได้นะครับแสดงว่าปลาตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับครับผมลองกอดดูสิลูกเสาต้นใหญ่ไหมจับดูสิอันนี้เราก็มาที่บ้านพิพิธภัณฑ์หลังนี้นะครับที่บ้านที่เสาที่ว่าใหญ่มากผมก็มาครั้งหนึ่งแล้วเคยทำคลิปครั้งหนึ่งแล้วสำหรับบ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าก็ผ่านมาอีกรอบก็อดไม่ได้นะครับที่จะเก็บภาพมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้สมาชิกได้ชมกันนะครับใหญ่จริงๆครับเสาบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยโอเคเรียบร้อยนะครับ